พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์อากาศทางไทย PBS Podcast w w w t h a ไ PBS Podcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุเรียงศาสตร์มหาวิทยาลัยจิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตรงนอกเสียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชคมอาเซียน ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจประวัติศาสตร์การเมืองความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ผมเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงจากเพื่อนบ้านฝั่งลาวครับขอบใจที่ฮักกันเป็นบทเพลงประกอบ หนังสั้นฮักของเฮาที่เจ้าทิมไปซึ่งออกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเมื่อปี2020เ่าถึงเรื่องของหญิงรักหญิงที่ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของความหลากหลายทางเพศนะครับและในเดือน p r i m e Month เดือนแห่งการเปิดพื้นที่ของวิถีทางเพศการนิยามตนเองของผู้คน ที่เรียกตนเองว่า LGBTQIA+ นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวาระที่เราจะได้ทำความเข้าใจมนุษย์ผ่านวิถีความหลากหลายทางดนตรีผมพยายามจะรวบรวมเพลงของเพื่อนบ้านในอาเซียนเอาไว้จำนวนหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดสำหรับคนที่จะไปศึกษาในเชิงลึกกันต่อ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับจากฝั่งของลาวก็จะเคลื่อนที่ไปในกลุ่มอินโดจีนด้วยกันนะครับผมเลือกเอาบทเพลงหญิงรักหญิงและชายรักชายจากฝั่งของกัมพูชามาเปิดในช่วงต่อไปบทเพลงหญิงรักหญิงนั้นเป็นบทเพลงชื่อตรงๆเลยก็คือเลสเบียนนะครับศิลปินชิงชิงออกเผยแพร่เมื่อปี 2019งานนี้ผลิตโดยปอนชนะนะครับแล้วก็บทเพลงชายนักชายซึ่งชื่อเพลงไม่รู้จะออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเมียนทอมไลเปลเน็กเอก,กะมาฟังกัน2บทเพลงต่อเนื่องจากฝั่งของเพื่อนบ้านคัมบูชาหญิงรักหญิงแนละชายนักชายครับ อาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไปแล้วนะครับบทเพลงเลสเบียนชชิงๆและบทเพลงเมียนทอมไลเป็นเนกเอกาบทเพลงของหญิงรักหญิงและชายรักชายในฝั่งของเพื่อนบ้านกัมพูชาและเพื่อให้ครบในมิติของความเป็นอินโดจีนโคชินไชน่า ah, ก็คงถึงเวลาของเวียดนามครับ ก่อนที่จะฟังตัวเพลงนั้นก็จะขอเล่าแทรกว่าบทบาทของหญิงรักหญิงชายรักชายนะครับนอกจากจะอยู่ในวิถีชีวิตทั่วไปแล้วเนี่ยมีความเชื่อแต่ครั้งโบราณในด้านของการบูชาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ธรณีเจ้าแม่คงคาเจ้าแม่โพศบมาจนถึงวิญญาณต่างๆที่ดูแลวิถีชีวิต สุขภาพเงินทองโชคลาภของมนุษย์บทบาทของชายนักชายหญิงรักหญิงและบทบาทของคนข้ามเพศนะครับที่เป็นกระเทยเนี่ยก็มารับใช้ความเชื่อเหล่านี้นะครับแล้วก็มีอยู่หลายประเด็นที่ถ้าท่านสนใจเนี่ยอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเรื่องราวของพิธีเข้าทรงที่เรียกกันว่าชาวฟวาน หรืออีกอันหนึ่งก็คือเร่งตรงนะครับชาวบานนั้นจะจัดอยู่ในพื้นที่ของวัดบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้ยอย่างสวยงามเสร็จแล้วก็มีคนแต่งตัวเป็นนางฟ้านะครับหรือเป็นเจ้าแม่อะไรก็ตามแต่เนี่ยมาเข้าอยู่ในพิธีแล้วก็มาพร้อมกันกับเสียงเพลงดนตรีมาพร้อมกันกับท่วงท่าลีลาการได้รำ การขับร้องประกอบนะครับนอกไปจากนี้เรื่องอีกด้านหนึ่งที่เรียกกันว่าเร่งตรงซึ่งถือว่าเป็นการละเล่นในเชิงจิตวิญญาณที่สำคัญเนี่ยนะครับแม้ว่าสังคมจะปฏิเสธในเชิงนโยบายของรัฐแต่โดยวิถีธรรมชาติของชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะในย่านของนำดินเนี่ยก็ยังมีการเล่นเร่งดง อยู่นะครับแล้วก็ในประชากรเวียดนามพ้นทะเลไม่ว่าอยู่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาฝั่งของออสเตรเลียผมพยายามที่จะศึกษาเหมือนกันก็มีพวกที่ข้ามถิ่นเนี่ยนะครับไปทําพิธีเข้าทรงเหล่านี้แล้วก็จะมะีดนตรีประกอบที่น่าสนใจศึกษามากๆเลยทีเดียวที่สำคัญก็คือคนที่เป็น คนข้ามเพศเนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นสื่อตรงกลางของตัวพิธีเหล่านี้เอาล่ะครับคราวนี้ย้อนมาที่บทเพลงที่เลือกให้ท่านได้รับฟังเป็นบทเพลงพ OP นะครับจากศิลปินที่เป็นไอคอนสําคัญของสังคมชายรักชายหญิงรักหญิงในเวียดนามอดัมลำครับ A D A M L A M อดัมลำนั้นปรากฏตัวใน โลกของคอนเสิร์ตแล้วก็การแข่งขันการประกวดความสามารถนะครับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติรางวัลใหญ่ของปี2015รางวัลเอเชียคอตทาเลนต์นะครับซึ่งสังคมจะจดจำเขาในภาพลักษณ์ของนักร้องนักเต้นที่ใส่รองเท้าส้นสูงอยู่บนเวทีแล้วก็อดำำัมลัมก็ไปอยู่ในโลกมายา ไปแสดงภาพยนตร์มากมายนะครับที่รับบทเป็นตัวเอกแม้แต่เพลงที่เรากำลังจะฟังต่อไปนี้เหนือนอง,งด็อกถวยนะครับก็เป็นบทเพลงละครซีรีส์ที่ตัวอดัมลำนั้นรับบทเป็นนักแสดงศิลปินข้ามเพศที่ไปหลงรักชายหนุ่มที่มี คู่ครองอยู่แล้วนะครับก็เรื่องราวคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการพิสูจน์ความพักของเขาแน่นอนอีกหนึ่งบทเพลงให้ฟังต่อเนื่องกันไปเลยนะครับให้เห็นความสามารถของศิลป,ปินคนนี้คราวนี้เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าเขาเปิดบทสนทากับทั้งฝ่ายเลสเบียนฝ่ายเกฝ่ายไบเซ็กชวลและฝ่ายทรานสเจนเดอร์บทเพลง you know where you go เธอรู้ว่าเธอจะมุ่งไปไหน มีนักร้องรับเชิญนะครับอยู่ในเพลงที่2คือเชสก้าและบิลลี่ขอเชิญท่านรับฟังครับจากอดัมลำไอคอนของวงการ LGBTQ เวียดนามเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน MusicWaves You Know Where You Go ศิลปินขวัญใจชาวเวียดนามครับนักร้องชายใส่ส้นสูงคุณอดัมลำและก่อนหน้านี้ก็เป็นบทเพลงเงินง่วงด็อกถอยออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นละครชายรักชายเช่นกันพูดถึงละครชายรักชายที่สร้างชื่อเสียงให้กับเวียดนามมากๆเนี่ยต้องย้อนไปช่วงก่อนโควิดครับปี2019 ไม่มีเรื่องไหนที่เรียกว่าจะท็อปฮิตติดอันดับเท่ากับสูจัมซึ่งเป็นโศกอนันตกรรมชายรักชายจากนิยายเก่าแก่ของเวียดนามนะครับแล้วก็มีบทเพลงไพเราะมากๆซึ่งศิลปินเหงือนสวงเป็นผู้ประพันธ์และศิลปินเหงือนจันทรุงขวานเป็นผู้ขับร้อง ขอไฟนะถ้าออกเสียงเหล่านี้ผิดนะครับก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจจริงๆนะครับทุกครั้งที่มีคอนเทนต์ของเวียดนามมาก็จะต้องออกตัวอย่างนี้ว่าการอ่านตัวเวียดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของกระผมนะฮะแต่ตัวงานเพลงแล้วก็งานมิวสิกวิดีโอของทูต่ำเนี่ยอยากให้ลองไปค้นกันนะไปดูใน YouTube ก็ได้ว่ามี ความงดงามขนาดไหนแล้วก็ดนตรีที่เป็นลักษณะของบัลลาดที่มีความไพเราะมีเนื้อหาโรแมนติกคละคลุ้งกับความเศร้าของผู้ชายที่ล้มเหลวในความรักเป็นอย่างไรมารับฟังกันเลยครับในบทเพลงจาก MV ประกอบละครทูต่ําของเวียดนามครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนมิวสิกเวสชูจำบทเพลงประกอบละครย้อนยุคว่าด้วยเรื่องของโศกนาฏกรรมชายนักชายในตำนานนะครับขับร้องโดยเหงือนทันทรุงขวัญและมีเสียงซอด่านนี้สีประกอบไพเราะมากๆคราวนี้ผมจะชวนเดินทางต่อครับไปที่เมียนมาบ้างนะครับประเทศเมียนมาถ้าเกิดว่าเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ของการรำส่งในเวียดนามเนี่ยฝั่งเมียนมากก็ไม่แพ้กันล่ะครับถ้าท่านสนใจนะครับผมเคยพูดถึงผีนัดเอาไว้บ้างแล้วลองไปคนใน e ีีเก่าๆแต่ว่าวันนี้ครับเรื่องของร่างทรงผีนัดก็จะข้ามไปเป็นเรื่องของนักร้องหญิงรักหญิงนะครับที่ประกาศตนเองและประกาศกับสังคมว่าเราต้องการเสรีภาพทางเลือกนะครับนะักร้องคนนี้ เธอใช้ชื่อในการแสดงว่า Water นะครับถึงกับแปลว่าน,น้ำเนี่แหละแล้วก็เป็นงานเพลงที่มีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับหญิงรักหญิงแล้วก็เรื่องของอิสระทางเลือกของเพศหลากหลายในเมียนมาอยู่หนึ่งเรื่อง,เ,องเรามารับฟังกันครับบทเพลงชื่อว่า Freedom จากศิลปินวอเตอรฝั่งของเมียนมาครับ เพงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเว์สฟรีดอมอิสระเสรีภาพผลงานของศิลปินหญิงรักหญิงคุณวอเตอร์นะครับจริงๆผมอยากจะตีความฟรีดอมที่นอกเหนือไปจากสิทธิของเพศหลากหลายไปสู่สภาวะการเมืองของคนเมียนมานะที่ประสบ พบเหตุมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำแต่คราวนี้ก็ดูเวลานะครับก็คงจะ move กันไปที่สิงคโปร์เกาะขนาดเล็กแล้วก็มีความซับซ้อนในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมไม่แพ้ก,กันกับพวกประเทศใหญ่ๆและในกลุ่มของคนข้ามเพศหรือพวกที่นิยามตัวเองในฝั่งของเพศหลากหลายนะครับผมเลือกเอางานสองศิลปินเด่น คนหนึ่งเป็นฮิปฮอปนะครับที่เป็นชายนักชายคุณจีทริชาบทเพลงที่เลือกมาคือ I Am Okay และอีกเพลงหนึ่งครับซึ่งน่าสนใจมากเหมือนกันเป็นบทเพลงดังเมื่อปี2019ว่าด้วยเรื่องของหญิงรักหญิงสิงคโปร์ we are all different yet the same ศิลปินโจลินใส่เป็นผู้ขับร้องช่วงนี้ครับฟังกันสองเพลง ฝั่งของชายรักชายและฝั่งของหญิงรักหญิงในสิงคโปร์ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสจบไปสองบทเพลงครับ I am okay จาก G. t ท i ิช a ศิลปินฮิปฮอปชายรักชายและสักครู่นี้คือ We are different yet the same จากศิลปินโจลินสาย คราวนี้ครับจากสิงคโปร์เกาะเล็กๆข้ามไปที่ประเทศที่มีกลุ่มเกาะมากที่สุดแล้วก็ครองพื้นที่กว้างขวางที่สุดในอาเซียนใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงอินโดนีเซียถ้าหากว่าเราอยู่ในสังคมไทยแล้วเราคุ้นเคยกับเรื่องของปรากฏการณ์เมืองทิพ์ปรากฏการณ์ของพระมหาเทวีเจ้านะครับก็คงต้องมาสนุกกับบทเพลงต่อไปนี้แหละ ในฝั่งของอินโดนีเซียนั้นกลุ่มที่เป็น t r a n s g e n d ดอร์กลุ่มที่แปลงสภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาจะถูกเรียกรวมว่าเป็นวาเรีย W A R I A วาเรียนั้นแต่เดิมก็มีหน้าที่เป็นทั้งเอ็นเตอร์เทนเนอร์ของชุมชนของสังคมนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจในอีกหลายๆแง่วาเรียในโลกปัจจุบันยังมีอยู่นะครับ แต่งเป็นหญิงหรือบางทีก็มีการดัดแปลงสภาวะเพศซึ่งก็ถือว่าคนเหล่านี้กล้าหาญมากๆเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการจำกัดอำนาจนะครับโดยเฉพาะในสังคมที่ประกาศเอาพุสลิมนะเป็นวิถีสำคัญของเขา ถ้าพูดถึงพระมหาทวีวีเจ้าโอเคผมคิดว่าคงไม่มีบทเพลงไหนที่ประสบความสำเร็จมากในฝั่งของอินโดนีเซียเท่ากับบทเพลงของดาดังอัมจานะครับบทเพลงชื่อว่าวิกวิกอัมจาออกเผยแพร่เมื่อปี2020ช่วงใกล้ๆกกันกับที่พระมหาทวีวีเจ้าออกมาประกาศ ศักด์สีอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับตัวของดันดันอัมย่าก็ไปร้องเพลงบนสตรีทแล้วก็มีเพอร์ฟอร์มที่ถือว่าสนุกมากๆมารับฟังกันเลยครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงวิกวิกอัมยาของคุณดาดันอัมยา่านะครับวาเรียซึ่งแปลงร่างเรียบร้อยแล้วส่งท้ายวันนี้ครับกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเพื่อความเข้าใจการอยู่ร่วมกันของเพศวิถีหลากหลายนะครับผมให้คุณปลยอยไยมาลัยพรทำหน้าที่ส่งแขกและพบกันใหม่ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียน ASEAN Music Waves.